าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลโพ้นมีแม่มดผู้โศกเศร้าผู้หนึ่งอาศัยอยู่สาเหตุของความโศกเศร้าของนางคือการที่นางไม่สามารถมีลูกได้หากนางสามารถมีลูกได้นางก็จะสามารถถ่ายทอดความลับขั้นสุดยอดและพลังของเธอได้นางจึงตัดสินใจว่าจะขโมยทารกหญิงคนแรกที่เกิดขึ้นและจะเลี้ยงเด็กน้อยคนนี้ราวกับลูกของตัวเองเวทมนต์ปีศาจจะครองโลกตลอดไปไม่ห่างจากที่อยู่อาศัยของแม่มดมากนักมีคู่สามีภรรยาที่หาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวนวันหนึ่งชายหนุ่มก็ประหลาดใจกับข่าวที่ไม่คาดคิดภรรยาของเขามาบอกข่าวดีเรากำลังจะมีลูกโชคไม่ดีที่ความสุขของพวกเขาอยู่ได้ไม่นานหญิงสาวล้มป่วยหนักเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มพายผอมลงไปเรื่อยๆถ้าเธอไม่หายดีขึ้นเร็วๆนี้เธออาจจะต้องเสียลูกไปสามีของเธอลองใช้ยาและสมุนไพรทุกชนิดแต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่ช่วยรักษาเธอได้เลยหมอคนสุดท้ายที่เขาไปพบพูดว่ามีวิธีเดียวที่จะทำให้ภรรยาเขาอาการดีขึ้นได้มีแม่มดจิตใจชั่วร้ายนางเป็นคนเดียวที่มีสมุนไพรรักษาโรคนางเท่านั้นที่จะช่วยได้ชายหนุ่มรวบรวมความกล้าทั้งหมดและไปยังปราสาทของแม่มดเขาเคาะประตูเคาะประตูอย่างกล้าหาญแบบนี้เจ้าต้องมีเรื่องสำคัญสินะภรรยาของข้าป่วยหนักและเธอก็อาการแย่ลงข้าได้ยินมาว่าท่านมีวิธีรักษาที่ดีที่สุดอย่างนั้นเหรอทำไมข้าต้องช่วยเจ้าได้โปรดอย่าปฏิเสธข้าเลยภรรยาข้าตั้งครรภ์ถ้าข้ารักษานางไม่ได้ข้าจะเสียทั้งคู่ไปหลังจากได้ยินสถานการณ์แม่มดก็เปลี่ยนใจและตัดสินใจช่วยชายหนุ่มถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยเจ้าแม่มดให้สมุนไพรรักษาโรคกับเขาให้ภรรยาเจ้ากินส่วนหนึ่งของใบสมุนไพรนี้ทุกวันแล้วนางก็จะได้รับการรักษาชายหนุ่มรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเขารีบวิ่งกลับบ้านภรรยาของเขากินส่วนหนึ่งของใบสมุนไพรนี้ทุกวันเธอเริ่มอาการดีขึ้นและเริ่มกลับมาแข็งแรงอีกครั้งแต่สมุนไพรที่แม่มดให้ก็หมดภายในไม่กี่วันต่อมาหญิงสาวเริ่มป่วยอีกครั้งคราวนี้อาการแย่กว่าเดิมภายในเวลาอันรวดเร็วเมื่อไม่มีตัวเลือกใดๆสามีของเธอจึงไปเคาะประตูปราสาทของแม่มดอีกแม่มดรู้ดีว่าเขาจะต้องกลับมานางเอาถุงที่เต็มไปด้วยเมล็ดพืชออกมานี่คือเมล็ดพืชที่จะรักษาภรรยาเจ้าเอาเมล็ดพวกนี้ไปปลูกไว้ในสวนหลังบ้านเจ้าจะสามารถช่วยทั้งภรรยาและลูกได้แต่ว่าถ้าเจ้าได้ลูกสาวเจ้าจะต้องเอาเด็กมาให้ข้าข้ายอมรับข้อเสนอแบบนั้นไม่ได้หรอกก็ตามใจแม่มดปิดประตูใส่หน้าเขาชายหนุ่มกลับบ้านไปอย่างเศร้าสร้อยและไม่สามารถบอกอะไรกับภรรยาได้เลยเมื่อเวลาผ่านไปหญิงสาวก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆทารกตัวน้อยตกอยู่ในอันตรายชายหนุ่มก็นอนไม่หลับเลยหากเขาไม่ยอมรับข้อเสนอของแม่มดเขาจะต้องเสียทั้งภรรยาและลูกไปแน่ๆแต่หากเขายอมรับข้อเสนอและได้ลูกชายทั้งภรรยาและลูกก็จะมีชีวิตรอดเขาจึงตัดสินใจและกลับไปยังปราสาทของแม่มดเขาตอบรับข้อเสนอของนางและกลับบ้านไปพร้อมกับถุงเมล็ดพืชเขาปลูกเมล็ดพืชที่ได้มาเมล็ดเติบโตภายในเวลาอันสั้นมากชายหนุ่มช่วยให้ภรรยาทานใบสมุนไพรที่เขาปลูกเมื่อเวลาผ่านไปภรรยาเขาก็มีอาการดีขึ้นเธอหายเป็นปลิดทิ้งและให้กำเนิดทารกน้อยที่สมบูรณ์แต่ชายหนุ่มกลับต้องเผชิญหน้ากับความกลัวซะแล้วเป็นลูกสาวผู้งดงามในวันเดียวกันนี้มีงานเฉลิมฉลองที่ปราสาทของพระราชาราชินีให้กำเนิดลูกชายพระราชาก็ดีใจมากเพราะต่อจากนี้เขาจะมีเจ้าชายเป็นผู้นำประเทศต่อไป
ประชาชนรักทั้งพระราชาและราชินีผู้มีจิตใจงดงามมากไม่มีใครรู้เลยว่าในวันข้างหน้าชีวิตของทารกน้อยทั้งสองจะได้มาประจบกันความสุขของคู่สามีและภรรยาคงอยู่ได้ไม่นานเพราะในวันเดียวกันนี้แม่มดก็มาเอาตัวทารกไปทั้งคู่ส่งทารกน้อยให้ทั้งน้ำตาและบอกลาครั้งสุดท้ายโทษลูกแม่ลูกแม่เด็กคนนี้เป็นของข้าแล้วแต่ไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลเธอให้ดีขอให้ชื่อว่าราพันเซลแม่มดนำเด็กทารกไปไว้ยังหอคอยหอคอยนี้ถูกซ่อนอยู่ในป่าลึกแม่มดเดินขึ้นบันไดไปยังยอดหอคอยพวกเขามาถึงห้องชั้นบนสุดแม่มดวางเด็กน้อยในเปลราพันเซลลูกสาวของข้าราพันเซลใช้ชีวิตอยู่ในปราสาทนี้ต่อไปโดยเข้าใจว่าแม่มดก็คือแม่ของตัวเองตอนกลางวันเธอมักจะลงจากหอคอยไปเล่นในสวนด้านหน้าและตอนกลางคืนเธอจะกลับขึ้นไปยังห้องเล็กๆของเธอที่ยอดหอคอยแม่มดไม่เคยตัดผมสีทองของราพันเซลเลยนางจะแปรงผมให้ราพันเซลทุกวันและสาวน้อยก็ชอบเป็นอย่างมากหลายปีผ่านไปราพันเซลได้เติบโตขึ้นเป็นสาววัยรุ่นวันหนึ่งแม่มดมาที่หอคอยและร้องเรียกราพันเซลราพันเซลลูกแม่ปล่อยผมสีทองของหนูลงมาหน่อยราพันเซลปล่อยเรือนผมสีทองของเธอลงมาตอนนี้ผมเธอยาวจรดพื้นด้านล่างได้แล้วดีแม่มดขึ้นบันไดหอคอยไปจากนั้นนางก็ไปยืนอยู่ด้านบนสุดของบันไดและกระซิบคาถาท่านใดนั้นเองบันไดก็เริ่มแตกเป็นเสียงไม่มีคาถาใดที่จะสามารถนำบันไดกลับมาได้อีกอ้าฮ่าฮ่าฮ่าอ้าฮ่าฮ่าเมื่อได้มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความมหัศจรรย์ใจราพันเซลก็รู้ตัวว่าตนไม่สามารถออกไปจากหอคอยได้อีกแล้วแม่มดใช้ผมของราพันเซลในการลงจากหอคอยทุกวันและตอนกลางคืนนางจะมาที่ด้านล่างของหอคอยและร้องเรียกราพันเซลราพันเซลราพันเซลปล่อยผมสีทองของหนูลงมาหน่อยเมื่อได้ยินเสียงราพันเซลก็จะปล่อยเรือนผมสีทองของเธอลงมาและแม่มดก็ใช้ผมของเธอปีนขึ้นไปแม่คะทำไมแม่ไม่อนุญาตให้หนูออกจากหอคอยคะจะเก็บหนูไว้บนนี้ทำไมกันโธ่ลูกที่รักแม่ก็แค่พยายามจะปกป้องหนูจากความชั่วร้ายในโลกใบนี้ราพันเซลใช้เวลาทั้งวันไปกับการร้องเพลงและพูดคุยกับเหล่านกน้อยที่มาเยี่ยมเยือนกลับไปยังปราสาทของพระราชาเจ้าชายที่เกิดวันเดียวกับราพันเซลก็ได้เติบโตเป็นชายหนุ่มตอนนี้พระราชาผู้อายุมากและสุขภาพไม่ดีก็ต้องการให้เจ้าชายขึ้นครองบัลลังก์แต่งงานกับเจ้าหญิงและมีหลานให้เขาเร็วๆถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหญิงมากมายมาที่ปราสาทเจ้าชายก็ไม่เห็นใครที่จะสามารถเป็นภรรยาที่รักของตนได้เลยในที่สุดเจ้าชายจึงออกเดินทางไปยังที่ไกลและหวังว่าจะได้พบรักแท้เมื่อเขามาถึงมุมป่าที่ที่หอคอยตั้งอยู่เขาก็ถามทหารที่มาด้วยข้าไม่เคยมาที่ป่านี้มาก่อนเลยเข้าไปข้างในกันเถอะบางทีเราอาจจะเจอทางลัดก็ได้เจ้าชายป่าแห่งนี้มีเวทมนต์ว่ากันว่าใครที่เข้าไปไม่เคยได้ออกมาเลยเจ้าพูดเองนะสิมันอาจเป็นแค่ข่าวลือก็ได้ไปดูให้เห็นกับตากันเถอะเจ้าชายและเหล่าทหารจึงเข้าไปในป่าเจ้าชายมีความมั่นใจมากแต่เหล่าทหารไม่รู้สึกดีนักสักพักหนึ่งหอคอยที่ราพันเซลอยู่ก็ปรากฏขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องเพลงของราพันเซลลา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 
ลา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 เสียงช่างไพเราะอะไรอย่างนี้หลังจากเข้าไปใกล้หอคอยมากขึ้นเจ้าชายก็สังเกตเห็นรพันเซลร้องเพลงเขาเฝ้ามองเธอด้วยความชื่นชมอยู่สักพักณตอนนั้นเองแม่มดก็ปรากฏตัวขึ้นและตะโกนร้องเรียกรพันเซลรพันเซลรพันเซลปล่อยผมสีทองของหนูลงมาหน่อยเมื่อได้ยินแม่มดเรียกรพันเซลก็ปล่อยเรือนผมสีทองอันสวยงามลงมาและแม่มดก็ใช้ผมของเธอปีนขึ้นไปชื่อของเธอคือราพันเซลสินะเจ้าชายตัดสินใจใช้เวลาอยู่แถวหอคอยสักพักและเฝ้ามองราพันเซลแม่มดปีนผมราพันเซลลงมาทุกเช้าและปีนกลับขึ้นไปทุกคืนราพันเซลราพันเซลปล่อยผมสีทองของหนูลงมาหน่อยในที่สุดเจ้าชายก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดและในวันที่แม่มดไม่อยู่เขาก็เข้าไปใกล้หอคอยและร้องเรียกราพันเซลราพันเซลนี่เป็นครั้งแรกที่ราพันเซลได้ยินเสียงอื่นนอกจากเสียงแม่ของเธอตอนแรกเธอก็ลังเลเล็กน้อยแต่แล้วเธอก็เกิดความสงสัยมากว่าเจ้าของเสียงนี้เป็นใครเธอจึงมองลงมาจากหน้าต่างเธอเห็นชายหนุ่มมองเธอจากด้านล่างท่านเป็นใครแล้วรู้จักข้าได้ยังไงข้าเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักรนี้ข้าได้ยินเสียงอันมหัศจรรย์ของเจ้าและข้าอยากพบเจ้าข้าไม่ได้รับอนุญาตให้คุยกับคนแปลกหน้ากลับไปเถอะข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายข้าสัญญาได้โปรดลงมาคุยกันหน่อยเถอะข้าลงไม่ได้หรอกไม่มีบันไดณตอนนั้นเองราพันเซลก็เห็นแม่ของเธอกำลังใกล้เข้ามารีบไปให้ไกลจากที่นี่ซะจะให้แม่เห็นท่านไม่ได้นะเจ้าชายรีบแอบซ่อนหลังต้นไม้เมื่อแม่มดมาถึงหอคอยนางก็ตะโกนเรียกและเมื่อราพันเซลปล่อยเรือนผมสีทองลงมานางก็ปีนขึ้นไปเจ้าชายมาเยี่ยมเธอทุกวันตอนนี้เขาเป็นเพื่อนกับราพันเซลแล้วและเธอก็รู้ว่าเจ้าชายไม่ได้มาทำร้ายเธอเธอจึงปล่อยเรือนผมลงมาเจ้าชายจับผมสีทองอันสวยงามของเธอและปีนขึ้นไปราพันเซลรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากนี่เป็นคนที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนและเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าเธอทำไมแม่ของเจ้าถึงขังเจ้าไว้ในหอคอยนี้ล่ะแม่บอกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายแม่พยายามจะปกป้องข้าแต่นี่มันไม่เข้าท่าเลยแม่ที่ไหนจะขังลูกสาวไว้ในที่แบบนี้จริงอยู่ว่าข้างนอกมีสิ่งชั่วร้ายอยู่มากมายแต่มันก็มีสิ่งที่สวยงามอยู่ท่ามกลางนั้นด้วยนะราพันเซลเกิดอยากรู้ว่าสิ่งที่เจ้าชายพูดนั้นจริงหรือเปล่าและสิ่งเดียวที่เธออยากทำก็คือการออกไปเห็นและรู้จักกับโลกภายนอกในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจว่าจะหนีไปด้วยกันคืนนั้นเมื่อแม่มดกลับมายังหอคอยนางเห็นว่าราพันเซลได้ปล่อยผมสีทองลงมาแล้วราพันเซลเห็นข้ากำลังมาเธอปล่อยผมลงมาแล้วหลังจากปีนขึ้นหอคอยไปนางเห็นอะไรเอ่ยผมของราพันเซลถูกตัดและผูกไว้กับแผ่นโลหะแต่ราพันเซลไม่อยู่ซะแล้วณตอนนั้นนางรู้แล้วว่าราพันเซลได้หนีไปราพันเซลตัดผมตัวเองและแขวนติดไว้กับแผ่นโลหะทั้งเธอและเจ้าชายก็ใช้เรือนผมนี้ในการปีนลงมาราพันเซลกล้าดียังไงถึงทรยศข้าในระหว่างนั้นเจ้าชายและราพันเซลก็ทิ้งป่าเวทมนต์ไว้ด้านหลังเรื่องราวเกี่ยวกับป่าเวทมนต์เป็นเพียงสิ่งที่แม่มดแต่งขึ้นมาเท่านั้นเพราะนางไม่ต้องการให้ใครพบราพันเซลราพันเซลและเจ้าชายมาถึงวังในที่สุดเจ้าชายเข้าไปพบพระราชาและราชินีพร้อมกับราพันเซลแล้วเขาเห็นอะไรนะหรอพระราชายืนอยู่หน้าเขาอย่างแข็งแรงอย่างที่เคยเป็น
ท่านพ่อท่านดูสุขภาพดีมากเลยเกิดอะไรขึ้นครับสมุนไพรช่วยรักษาพ่อลูกไว้มันเรียกว่าอะไรนะใช่แล้วราพันเซลราพันเซลเจ้าชายเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากนั้นพระราชาจึงเล่าว่าสามีภรรยาชราภาพคู่หนึ่งให้สมุนไพรกับตนและเริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่มดจิตใจชั่วร้ายและราคาที่นางต้องการนั่นก็คือการพรากลูกของพวกเขาไปในวันที่เด็กน้อยถือกำเนิดเจ้าชายและราพันเซลไปยังบ้านของคู่สามีภรรยาทันทีที่ผู้หญิงคนนั้นเห็นสาวน้อยผมทองนางก็รู้ทันทีว่านี่คือลูกของนางโอ้ลูกแม่ลูกแม่ในที่สุดแม่ก็เจอลูกแล้วเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่แท้จริงตั้งแต่แรกตอนนี้ราพันเซลก็ได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ของเธอแล้วหลังจากนั้นไม่นานเจ้าชายและราพันเซลก็แต่งงานกันและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปถ้าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับแม่มดที่ติดอยู่ในปราสาทพระราชาจับแม่มดและขังนางไว้ในหอคอยและสั่งให้ทหารไปยืนเฝ้าอยู่ที่ด้านล่างของหอคอยในที่สุดศาสตร์เวทมนต์และความลับขั้นสุดยอดของนางจึงสูญหายไปพร้อมกับตัวนางกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปราสาทหลังหนึ่งอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นในปราสาทอันยิ่งใหญ่นี้มีราชินีผู้มีความงามเป็นเลิศอาศัยอยู่ราชินีมีความปรารถนาอย่างเดียวเพื่อที่จะมีความสุขและนั่นก็คือการมีลูกสาวที่สวยงามวันหนึ่งในฤดูหนาวขณะที่ราชินีกำลังเย็บผ้าอยู่ข้างๆหน้าต่างนางเผลอทำเข็มทิ่มนิ้วตัวเองนางรีบเช็ดเลือดออกด้วยผ้าฝ้ายและณตอนนั้นเองนางก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ข้ามีลูกสาวที่มีผิวขาวดั่งหิมะมีดวงตาเป็นประกายดั่งอัญมณีแพรวๆมีริมฝีปากแดงดั่งลูกเชอรี่และมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขสันต์รื่นเริงและวันหนึ่งคำอธิษฐานของราชินีแห่งความดีก็กลายเป็นความจริงนางให้กำเนิดลูกสาวผู้งดงามคนหนึ่งพวกเขาตั้งชื่อเด็กทารกนี้ว่าสโนว์ไวท์วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ความสุขของพวกเขาก็อยู่ได้ไม่นานราชินีแห่งความดีล้มป่วยลงและจากไปในเวลาต่อมาไม่นานหลังจากนั้นพระราชาที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วเขาจึงแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ราชินีคนใหม่ก็สวยในระดับหนึ่งแต่นางมีหัวใจที่ชั่วร้ายนางเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและความริษยานางจะส่องกระจกพิเศษทุกวันและถามว่ากระจกพิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีแล้วกระจกวิเศษก็จะตอบว่าพระนางคือผู้ที่งดงามที่สุดราชินีรู้สึกมีความสุขกับคำตอบมากเมื่อราชินีแห่งความชั่วร้ายมาถึงทุกอย่างในปราสาทก็เปลี่ยนไปด้วยการกระทำชั่วของนางอาณาจักรแห่งนี้ก็ประสบปัญหามากมายดังนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้พระราชาจึงต้องออกเดินทางจากปราสาทราชินีแห่งความชั่วร้ายปลื้มใจเป็นอย่างมากที่พระราชาออกไปเพราะตอนนี้นางสามารถทำทุกอย่างได้ตามต้องการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและสโนว์ไวท์ได้เติบโตเป็นสาวน้อยผู้งดงามในที่ที่ไม่ไกลนักเจ้าชายเห็นเงาสะท้อนของสโนว์ไวท์ในแม่น้ำที่เขากำลังดื่มน้ำอยู่เขามองไปรอบๆในทันทีแต่ก็ไม่เห็นใครเลยนอกจากนกที่อยู่เหนือศีรษะเขาวันหนึ่งราชินีมายืนหน้ากระจกอีกครั้งกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีกระจกตอบขอประทานโทษแต่ไม่ใช่พระนางแล้วล่ะสโนไวท์คือผู้ที่งดงามที่สุดราชินีโกรธจัดเมื่อได้ยินคำตอบจากกระจกวิเศษนางรีบเรียกนักล่าคนโปรดของนางและรับสั่งให้เขากระทำการชั่วร้ายทันทีเจ้าจงพาสโนไวท์เข้าไปในป่าแล้วนำหัวใจนางออกมาให้ข้าทหารนำตัวสโนไวท์ไปข้างๆราชินี
ยินดีต้อนรับสโนไวท์ข้าคิดว่าเจ้าคงเบื่อหน้าดูในปราสาทนี้ทำไมเจ้าไม่ออกไปสูดอากาศในป่าบ้างล่ะไม่ต้องห่วงนะนักล่าคนโปรดของข้าจะปกป้องเจ้าเองนักล่าพาสโนไวท์เข้าไปในป่าลึกเขาต้องทำตามคำสั่งของราชินีแต่เมื่อได้สัมผัสกับหัวใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องของนางแล้วนักล่าก็ไม่สามารถทำร้ายนางได้เขาเตือนนางไม่ให้กลับไปที่ปราสาทอีกและเมื่ออาทิตย์ตกดินเขาก็ทิ้งนางไว้ในป่าและกลับไปยังปราสาทสโนไวท์ผู้อยู่ตัวคนเดียวในป่าอันมืดมิดรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากนางทรุดตัวลงใต้ต้นไม้และเริ่มร้องไห้จนพลอยหลับไปในที่สุดยามรุ่งสางสโนไวท์ตื่นขึ้นพร้อมกับเสียงนกร้องและเหล่าเพื่อนสัตว์ต่างๆที่ล้อมรอบนางสัตว์เหล่านี้รู้ว่านางเป็นใครและรักเจ้าหญิงพวกเขาจึงนำทางสโนไวท์พวกเขาพานางมาที่บ้านซึ่งดูน่ารักและมีขนาดจิ๋วเท่าตัวของพวกเขาเองด้วยความลังเลเล็กน้อยสโนไวท์เปิดประตูและของทุกอย่างในบ้านล้วนมีแต่ขนาดเล็กและเละเทะไปหมดสโนไวท์ไม่อาจรู้ได้ว่าบ้านนี้เป็นของใครและนางก็ไม่มีที่ไปนางจึงตัดสินใจทำความสะอาดหลังจากที่นางทำความสะอาดบ้านหลังนี้จนกลายเป็นบ้านที่สะอาดและน่าอยู่แล้วนางก็ใช้อุปกรณ์ครัวขนาดจิ๋วทำอาหารรองท้องในบ้านจิ๋วหลังนี้มีเตียงที่มีขนาดเล็กพอกันแต่สโนไวท์เหน็ดเหนื่อยมากจนแทบจะหลับไปตรงที่ที่นางยืนอยู่นางคิดว่าคงไม่มีอันตรายมาถึงเธอได้ในที่แห่งนี้และหลับไปบนเตียงหลายเตียงที่เธอนำมาต่อกันในตอนกลางคืนคนแคระทั้ง7ซึ่งเป็นเจ้าของผู้น่ารักของบ้านหลังนี้ก็กลับจากการทำงานพวกเขาเข้าบ้านและพวกเขาก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากบ้านทั้งสะอาดเอี่ยมอ่องไร้ที่ติแถมยังมีกลิ่นหอมหวนจากอาหารนี่ต่างหากคลัมซี่อยากจะทานซุปในทันทีแต่ด้วยความซุ่มซ่ามของเขาก็ทำซุปหกลงบนพื้นด็อกกำลังวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้น มันมีอะไรพิกลนะใครเป็นคนทำงานทั้งหมดนี่กันถ้าฉันได้นอนก่อนเดี๋ยวฉันก็หาคำตอบได้สลิปปี้พูดไปหาวไปคนแคระทั้ง7เดินขึ้นชั้นบนไปอย่างเงียบๆเมื่อเข้าไปในห้องนอนพวกเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองมีหญิงสาวที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยเห็นนอนอยู่บนเตียงจิ๋วของเขาเมื่อได้ยินเสียงสโนไวท์สะดุ้งตื่นด้วยความกลัวและนางก็เห็นดวงตาทั้ง14ข้างของคนแคระทั้ง7จับจ้องนางอยู่ในที่สุดนางก็พูดขึ้นด้วยความลังเลฉันชื่อสโนไวท์ฉันต้องขออภัยถ้าฉันทำอะไรไม่ดีฉันไม่ได้ตั้งใจนะเรื่องนั้นเรารู้แล้วมิฉะนั้นเจ้าจะทำความสะอาดและทำอาหารให้พวกเราทำไมด็อกตอบและแนะนำตัวพวกเขาพวกเราคือคนแคระทั้ง7นี่คือแฮปปี้กลัมปี้ดูปี้สนีซี่บัดฟูและฉันชื่อด็อกแล้วก็อยู่นั่นไงสลิปปี สโนไวท์ดีใจมากที่ตอนนี้นางมีเพื่อนเพิ่มอีก7คนนางเล่าให้พวกเขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นคนแคระทั้ง7ได้ยินดังนั้นก็เศร้าใจมากพวกเขาก่อให้นางอยู่กับเขาเมื่อตอบตกลงสโนไวท์ก็คิดช่วยเหลือพวกเขาเสมอมาพวกเขาเริ่มมีวันเวลาแห่งความสุขด้วยกันแต่ความสุขของพวกเขาก็อยู่ได้ไม่นานวันหนึ่งราชินีถามคำถามเดิมกับกระจกวิเศษก
กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีคำตอบของกระจกยังเป็นเหมือนเคยขอประทานโทษแต่ไม่ใช่พระนางแล้วล่ะสโนไวท์คือผู้ที่งดงามที่สุดแต่ราชินีนึกว่านางตายไปแล้วราชินีไม่รู้เลยว่าหัวใจที่นักล่านำมาให้นั้นเป็นหัวใจของกวางราชินีตระหนักได้ว่าการเชื่อใจนักล่านั้นเป็นความผิดพลาดและตัดสินใจทำงานนี้ให้สำเร็จด้วยน้ำมือของนางเองเป็นช่วงเช้าที่สุขสันต์อีกวันหนึ่งสโนไวท์ส่งคนแคระทั้ง7ไปทำงานด้วยจุมพิษที่แก้มด็อกเตือนนางอีกครั้งอย่างเช่นเคยอย่าลืมกฎของเรานะถ้ามีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูขณะที่เราไม่อยู่ห้ามเปิดประตูเด็ดขาดรับทราบด็อกแต่พวกเธอน่ะอย่ากลับดึกนักล่ะในขณะที่สโนไวท์กำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่นั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นนางไม่คาดว่าเหล่าคนแคระจะกลับมาเร็วขนาดนี้ใครกันน่ะด็อกนั่นใช่พวกเธอหรือเปล่าหญิงชราข้างนอกพูดขึ้นฉันมาดีหนูน้อยช่วยเปิดประตูหน่อยเถอะเมื่อนางมองผ่านช่องประตูสโนไวท์เห็นหญิงชราคนหนึ่งและคิดว่านางคงมาดีจึงเปิดประตูให้โอ้สาวน้อยผู้งดงามข้าเป็นแค่หญิงชราที่บังเอิญผ่านมาทางนี้ถ้าเจ้าจะให้ซุปสักถ้วยแก่ข้าจะเป็นพระคุณมากเลยสโนไวท์ให้หญิงชราเข้ามาและนำชามซุปไปให้ขอบคุณมากนะสาวน้อยข้าไม่มีเงินจะให้เจ้าหรอกแต่ข้ามีแอปเปิ้ลสีแดงสดที่อร่อยที่สุดให้เจ้าเพียงคำเดียวเจ้าจะรู้สึกเหมือนได้ไปสวรรค์เลยสโนไวท์กัดแอปเปิ้ลด้วยความใกล้หรูทันใดนั้นเธอก็เป็นลมล้มพับลงไปที่พื้นทันทีหญิงชราผู้นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่คือราชินีแห่งความชั่วร้ายนั่นเองและแอปเปิ้ลนี้ก็เต็มไปด้วยยาพิษเพียงแค่คำเดียวก็ทำให้สโนไวท์หลับสนิทและไม่ตื่นอีกเลยเมื่อคนแคระทั้ง7กลับถึงบ้านพวกเขาพบสโนไวท์นอนหลับอยู่ที่พื้นด็อกพบแอปเปิ้ลที่มีรอยกัดแอปเปิ้ลที่เธอมีพิษนี่ต้องเป็นฝีมือราชินีแห่งความชั่วร้ายเป็นแน่สโนไวท์ยังคงดูงดงามแม้ยามที่นางหลับคนแคระทั้ง7นำนางไปวางไว้ในกล่องแก้วที่เขาทำจากอัญมณีเลอค่าและนำไปวางไว้ที่ยอดเขาที่ซึ่งเพื่อนๆของนางสามารถเห็นนางได้วันหนึ่งเจ้าชายเดินทางเข้ามาในป่าบริเวณที่สโนไวท์หลับอยู่เพื่อนๆของสโนไวท์นำทางเขาไปยังกล่องแก้วที่นางหลับอยู่เจ้าชายแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองสาวงามที่เขาเห็นเงาสะท้อนในแม่น้ำและในฝันนอนอยู่ตรงหน้าเขาเขายกฝากล่องขึ้นและจุ่มพิษสโนไวท์ท่านใดนั้นเองฝันของสโนไวท์และเจ้าชายก็กลายเป็นความจริงความรักของพวกเขาเอาชนะคำสาปได้และสโนไวท์ก็ลืมตาขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อพระราชาทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกสาวตนเขาก็พังกระจกและขับไล่ราชินีออกไปให้ไกลปราสาทให้มากที่สุดสโนไวท์ได้กลับไปยังปราสาทและได้อยู่กับพ่อของนางในที่สุดสโนไวท์มีงานแต่งงานที่วิเศษสุดๆกับเจ้าชายพระราชาสโนไวท์เจ้าชายและคนแคระทั้ง7ต่างอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดกาล